ของคนรวยมหาเศรษฐีอังกฤษเตรียมอพยพหนีภาษีแสนล้านแผ่นดินไหวที่ลำปางอาจมี after talk ขยาวยาว 1-2 เดือนฤดูร้อนเริ่มแล้วอาจยาวถึงกลางพฤษภาคมคาดปีนี้ร้อนกว่าปกติ7จังหวัดสมเด็จพระสังฆราชลดการประกอบศาสนกิจเพราะความดันพระโลหิตสูงเพชรลาชาวราชได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติโชเฟอร์กับกระเป๋ารถเมย์ดื่มเบียร์บนรถขนส่งลงโทษงดปฏิบัติงาน1อาทิตย์เจ้าของรถหรูและรปภ.แย่งที่จอดรถคนพิการขอโทษแล้วแต่ชาวเน็ตตาไวสงสัยเป็นตัวแทนจับเต็นท์รถร้ายใหญ่ช่อโกงคนหลายร้อยศูนย์กว่า200ล้านเผลอทิ้งเงินค่าเทอมลูกลงถังขยะกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่คนเก็บไม่คืนเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์โดนหนุ่มเมาแล้วขับชนร้าน080ล้านใจดีหาทางออกร่วมกันคสช.เดือดส่งฝ่ายกฎหมายแจ้งจับเว็บข่าวปลอมถล่มนายกและผบ.ทบ.แก้กฎหมายเกณฑ์ทหารพลเอกประจินตัดทิ้งกรมอุดมศึกษาเร่งแก้ไขร่างพระราชบัญญัติใหม่เข้าสนช.ต้นมีนาคมประธานกกต.ย้ำข้าราชการต้องเป็นกลางแจ้งกฎหมายให้อำนาจส่งศาลยุบพรรคไม่ต้องไต่สวนก่อนกกต.ระบุเลือกตั้งเลือกคนที่ตายไปแล้วก็ได้ไม่เป็นบัตรเสียเป็นคะแนนปาร์ตี้ลิสต์วิษณุเครืองามย้ำพระราชบัญญัติข้าวหากพิจารณาไม่เสร็จให้รอรัฐบาลหน้าจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้สถิตในใจคนไทยตลอดกาลพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต31ตุลาคม2518สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์22กุมภาพันธ์2562วันนี้แรม3ค่ำเดือน3ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2018วันศุกร์เป็นทั้งวันธงชัยและวันอธิบดีวันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาดีวันนี้บ่ายจนถึงค่ำสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีสดใสที่ไม่มีลายหรือสีมืดๆมาปะปน
วันนี้ในอดีตวันที่22กุมภาพันธ์เมื่อถอยกลับไปในสมัยปีพุทธศักราช2524เกิดเหตุรถบรรทุกระเบิดที่ใช้ในการระเบิดหินพลิกคว่ำที่บ้านทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแล้วก็มีประชาชนเข้าไปงัดรถยื้อแย่งข้าวของแล้วเกิดระเบิดขึ้น2ระลอกทำให้บ้านเรือนพังพินาศเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีคนตายไป172คนวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2514ย้อนล้างไปในสมัยนั้นนะครับนายโกมลคีมทองซึ่งเป็นบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้อุทิศตนเป็นครูชนบทได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงตายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะเข้าใจผิดคิดว่าโกมลคีมทองนั้นเป็นสายลับของรัฐบาลเขาเสียชีวิตจากไปชีวิตเขาจากไปนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีมูลนิธิโกมลคีมทองเพื่อรำลึกถึงเขาอยู่ครับวันนี้ครอบราบไปเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้22กุมภาพันธ์ขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขมีความเจริญในทุกด้านครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับอาจารย์สมนึกคงเจริญนี่ท่านเกษียณอายุราชการไปนานแล้วนะครับแต่ว่ายังมีงานอะไรเยอะอยู่เมื่อเช้าบ่นๆกับผมบอกไม่ค่อยมีเวลาเลยนะอาจจะเขียนกลอนได้ไม่ค่อยจะได้ดีแต่ผมฟังแล้วก็ยังแหลมคมอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้มากับสำนวนไทยที่ว่าก้างขวางคอก้างขวางคอเป็นอย่างไรก้างแหลมคมอมไว้ย่อมไร้คุณขวางทั้งบุญคุณโทษดังโฉดเขลาคอจะกลืนยังฝืนต่ำช้ำอกเราอย่ายึดเอาเป็นวิถีไม่ดีงามหมูจะหามเอาคานเข้าไปสอดถึงหูหนวกตาบอดอย่าสอดถามเรื่องของใครยายอยากรู้ไม่ดูความอย่าวู่วามไปขวางคอไม่ต่องานส่วนอาจารย์ประวิตรมั่นหมายครับนี่ท่านก็เหมือนกันครับท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ก็ยังทำงานเพื่อสังคมเยอะก็ยังมีเวลาเขียนกลอนมาฝากทุกวันครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องของสมุนไพรแบบไทยๆวันนี้พูดถึงเรื่องของมะเดื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักถ้าบอกมะเดื่อชุมพรน่าจะรู้จักมากขึ้นบางคนเอาผลมากินกับน้ำพริกกะปิบอกอร่อยมีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะครับมะเดื่อว่าใส่ขออภัยครับบางคนเรียกมะเดื่อว่าไม่ใช่มะเดื่อว่าใส่บางคนเรียกไซโพนะครับมันมีหลายชื่อมะเดื่อว่าไซโพมะเดื่อชุมพรไม้เนื้ออ่อนกิ่งก้านนั้นสาขาในเอเชียพบทั่วกันเนิ่นนานมาผลเดื่อว่าแบนกลมสีส้มแดงชาวล้านนาทำยาแก้ท้องร่วงกามโรคทั้งปวงแก้ได้ไม่แสลงผลดิบกินกับลาบหรือกับแกงผลสุกแดงรสหวานรับประทานได้ขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ข่าวมันก็เยอะนะครับผมก็จะเล่าแค่เรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยว่ากันพอรู้กันแล้วกันนะครับไปที่พยากรณ์อากาศก่อนครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนตอนกลางวันส่วนภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและจะมีฝนฟ้าคะนองด้วย6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ทางเหนือของภาคเหนือตอนบนของภาคมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14แต่พอตอนกลางวันจะขึ้นไป37อีสานวันนี้ตอนบนของภาคอากาศเย็น
มีหมอกตอนเช้าแต่ร้อนตอนกลางวันมีฝนร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด19สูงสุด37ภาคกลางมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนตอนกลางวันมีฝนนิดหน่อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ถึง35แล้วก็ภาคตะวันออกครับวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ10อุณหภูมิก็จะอยู่ระหว่าง22ถึง36กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนนิดหน่อยอากาศร้อนตอนกลางวันครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25ถึง37องศาขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาท่านฟังครับฤดูร้อนเริ่มแล้วนะครับกรมอุตุบอกว่าจะร้อนยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วคาดว่าปีนี้จะร้อนกว่าปกติ 1-2 องศาซึ่งคงไม่ต้องบอกยังไม่เคยมีปีไหนที่มันจะอุณหภูมิลดลงครับมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆพอถึงนึกออกไหมปีที่แล้วเราก็จะบ่นกันว่าเดี๋ยวนี้มันร้อนมากขึ้นทุกทีแล้วเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะร้อนขึ้นอีกก็เป็นแบบนี้เพราะเรากำลังเข้าสู่ยุคของโลกร้อนมันร้อนจริงๆสมัยก่อนเดินไปกลางแดดเดินสบายๆเดี๋ยวนี้แสบผิวเลยครับอากาศที่จะร้อนที่สุดใน7จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากนครสวรรค์และกาญจนบุรีปีนี้เขาบอกอุณหภูมิสูงสุดคืออาจจะไม่ถึงขนาดทำลายสถิติร้อนที่สุดที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือ 44.6 ร้อนเหมือนจะละลายเนี่ยนะครับไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยผมพาดหัวไปแล้วบอกว่าคนกำลังเตรียมอพยพหนีภาษีแสนล้านภาษีนะแสนล้านบาท160,000ล้านด้วยเขาชื่อเจมส์แรดคลิฟนะครับคุณงามความดีของเขาเนี่ยนะครับก็มีเยอะเป็นเจ้าของกลุ่มกิจการด้านเคมีภัณฑ์ของอังกฤษที่เติบโตไปทั่วทั้งโลกจนได้รับยศอัศวินเป็นทันเซอร์ไม่ใช่ซื้อซ่านะทันเซอร์ของอังกฤษเขาเนี่ยครับแต่ดูเหมือนยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เขาขนทรัพย์สินอพยพออกจากแผ่นดินถิ่นเกิดได้บริษัทที่ปรึกษาทางการบัญชีบอกว่ารายได้เขาอย่างตอนนี้จะต้องจ่ายภาษีกับรัฐบาลอังกฤษเป็นเงินถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ160,000ล้านบาทเป็นเรื่องที่พูดกันมากในสังคมอังกฤษตอนนี้เพราะว่าเขาประกาศจะย้ายบริษัทแม่ของธุรกิจทั้งหมดออกไปไว้ที่สิงคโปร์แบบนี้นะครับก็เลยเป็นการเหมือนกับเป็นการดูถูกเหยียดหยามบ้านเกิดตัวเองแล้วจะไปเสียภาษีให้ประเทศอื่นก็เลยโดนสะแสน60,000ล้านโอมีข่าวอุบัติเหตุมนุษย์เดี๋ยวนี้เราอยู่กันเหมือนมดเหมือนปลวกนะเราก็อยู่เป็นบ้านหลังๆในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่เป็นคอนโดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดมิเนียมในบังกลาเทศถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็มีคนตายทั้งหมดถึง69คนที่พบศพแล้วตอนนี้ผมเล่าสั้นๆก่อนแล้วกันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เกาะฮอกไกโดขนาด 5.5 เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายแต่ทางการสั่งเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการกู้ภัยในกรณีที่มีความจำเป็นเหตุเกิดตั้งแต่ 3:22 นาทีของเมื่อคืนเนี้ยเดี๋ยวเช้านี้ก็คงจะมีข่าวออกมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคนญี่ปุ่นที่อยู่กับเนี่ยครับอยู่กับแผ่นดินไหวมาโดยตลอดแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิบ้านเราที่มีแผ่นดินไหวที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานที่อำเภอวังเหนือหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเขาบอกมันข้ามคืนเลยครับแล้วก็มีคำเตือนบอกว่าอาจจะมี after shock ยาวประมาณ 1-2 เดือนแต่คงไม่แรงมากส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะซึ่งบอกว่าตึกร้าวเลยเนี่ยครับเขาบอกว่ายังอยู่ได้มันแค่เสาประกอบอาคารมันร้าวไม่กระทบโครงสร้างของตัวตึกแต่คนที่จะเดินขึ้นไปบนตึกเนี่ยตอนนี้แหงๆไอ้ที่เคยเดินปกติก็แหงแล้วครับเพราะว่าถ้าผมดูตามภาพมันร้าวที่เสาด้วยแล้วมันจะมั่นคงไหมเนี่ยคนจะเดินขึ้นไปก็แหงๆนะครับต่อไปนี้คนไทยก็จะต้องอยู่กับแบบเนี้ยแผ่นไหว
คณะแพทย์ผู้ตรวจพระวรกายของสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้แถลงผลการตรวจพระวรกายพร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อรักษาพระอนามัยของเจ้าคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชลงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เปิดเผยมาบอกว่าขอให้ทรงรับปฏิบัติพระศาสนกิจที่ไม่หนักพระวรกายเกินไปเพื่อป้องกันความดันพระโลหิตสูงจัดเวลาสำหรับคณะบุคคลที่ขอประทานพระวรโอกาสเข้าเฝ้าไม่เกิน3ชั่วโมงต่อวันแล้วคนที่จะเข้าเฝ้าต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายทุกรายเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับก็พระองค์ท่านมีความดันพระโลหิตสูงนะครับสมเด็จพระสังฆราชผมมีพรรคพวกที่เป็นเมื่อก่อนเขาเป็นผู้อำนวยการกองศิลปินแห่งชาตินะครับผมยังเคยคุยกันบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณจะคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินะบางคนเนี่ยเหมือนกับจะแทบจะไม่รู้เรื่องนะครับบางคนแทบจะตายไปแล้วด้วยซ้ำไปให้มันไวกว่านั้นได้ไหมตอนนี้เขาเกษียณไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังเห็นอยู่ว่าเรื่องของศิลปินแห่งชาติบางคนเนี่ยครับก็ท่านอายุเยอะแล้วบางคนแทบจะไม่รู้แล้วด้วยซ้ำไปว่าตัวเองสร้างผลงานอะไรไว้ถ้าการเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับถ้ามันมีการประกาศได้เร็วแล้วก็เป็นปัจจุบันผมว่าน่าจะดีแต่เขาคงจะมีเหตุผลของเขานะที่พูดขึ้นมานี่เพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2561ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสาขาทัศนศิลป์มี4คนครับมีนายชินประสงค์ประติมากรรมแล้วก็นายปริญญาตันติสุขนี่ก็จิตรกรรมประเภทประยุกต์ศิลป์ได้แก่นางคำปุลศรีใสนี่เป็นประณีตศิลป์ประเภททอผ้าแล้วก็นายคงศักดิ์ยุคตะเสบีเป็นสถาปัตยกรรมภายในส่วนสาขาวรรณศิลป์นี่ก็ดีใจด้วยครับกับจำลองฝั่งชลจิตกับเสน่ห์สังสุขนี่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง6คนประเภทดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้แก่นายวิโรจน์วีระวัฒนานนท์อนิลิเกแล้วก็นางกั้นชาวะพ้องอนิโนราส่วนประเภทดนตรีสากลประเภทนาฏศิลป์สากลได้แก่นางสุคนพรพิรุณเป็นผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลประภาสชนสารานนท์ได้เป็นผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงแล้วก็ดนตรีไทยสากลส่วนประเภทภาพยนตร์และละครได้แก่นางสมสุขกัญจารึกอันนี้เป็นเรื่องของละครวิทยุและละครโทรทัศน์แล้วก็มีนางเอกชาวราชชื่อนางเอกชาวราชนี่บางคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกเพชรราชาวราชก็จะนึกออกนี่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์ท่านฟังครับเพชรราชาวราชนี่เป็นคนระยองบ้านอยู่ตรงเกาะลอยเนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านปู่ปั้นเท่าไหร่ผมก็จะขับรถผ่านอยู่ทุกวันเพชรราชาวราชท่านเลิกการแสดงภาพยนตร์ไปนานเป็น10ปีแล้วจนคนลืมไปแล้วเนี่ยผมถึงบอกบางทีถ้าเกิดเรามองผลงานให้เร็วสักนิดหนึ่งในช่วงที่เขายังมีผลงานต่อเนื่องก็น่าจะดีนะครับเพชรานี่ก็คงไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแสดงภาพยนตร์แล้วล่ะไปดูเรื่องอื่นต่อครับมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือคนขับรถที่ไร้ความรับผิดชอบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครับหรือขสมก.ออกมาชี้แจงหลังจากพบว่ามีโชเฟอร์กับกระเป๋ารถเมย์ทั้งกินเบียร์แล้วก็สูบบุหรี่ในรถโดยสารประจำทางงดปฏิบัติหน้าที่ซะ1สัปดาห์ปรับไปอีก 5,000 บาทคือมีคนเขาตาไวครับเขาเผยแพร่ภาพทำให้เห็นว่ามีผู้หญิง2คนเอาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปดื่มกินกันบนรถประจำทางสาย1แล้วคนโพสต์ยังบอกว่าทั้งกินทั้งดื่มในรถโดยสารประจำทางอีกด้วยยังไม่พอกระเป๋ารถเมล์สวมกางเกงขาสั้นมาปฏิบัติงานด้วยทางขสมก.ก็เลยสั่งงดปฏิบัติงานนะครับคือแต่จริงๆไม่ใช่เมาแล้วขับไปนะคือขับไปแต่ว่ามันมีคนนั่งข้างๆโชเฟอร์นะครับนั่งกินเบียร์สูบบุหรี่กันเพลินนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ
พูดถึงขับรถนะผมเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องของร้านเฟอร์นิเจอร์จำได้ไหมครับออกข่าวมา2วันแล้วที่มันมีคนเมาแล้วขับรถเก๋งแล้วพุ่งเข้าไปชนร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อดึกของวันที่18พอชนตุ้มเข้าไปเกิดไฟลุกไหม้เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันเป็นไม้ไงมันวอดไปทั้งหลังเลยค่าเสียหายประมาณ80ล้านบาทเรียกว่าคนชนนั้นถูกส่งโรงพยาบาลพอหายเจ็บฟื้นขึ้นมาแทบจะสลบอีก3เที่ยวอ่ะยังไม่ได้แค่80ล้านบาทนะมันมีร้านเหล็กที่อยู่ติดกันเสียหายประมาณ1.5 ล้านซึ่งปรากฏว่าตำรวจก็สรุปสำนวนเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งฟ้องศาลรอแค่ผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเสร็จแล้วผมก็เล่าให้ท่านฟังเมื่อวานนี้บอกว่าแม่ออกมาร้องไห้เลยครับขอโทษกับสังคมบอกว่าลูกออกมาทำงานช่วยเหลือพ่อแม่อย่างดีเลยนะครับแต่วันนั้นแกดูยังไงก็ไม่รู้เมาแล้วขับแล้วพุ่งเตลิดเข้าไปในร้านเขาวันนี้ผมชื่นชมครับชื่นชมนายอัชอารีวันดับอับดุลเลาะอายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์บอกว่าให้อภัยเห็นใจกับครอบครัวของคู่กรณีมากยิ่งเห็นแม่ของคู่กรณีออกมายกมือไหว้ขอโทษก็เข้าใจว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยินดีแต่ไม่ได้บอกยกนี่ให้หมดนะบอกเอามาคุยกันมาทางออกร่วมกันส่วนทางคดีก็กวกปก็ว่ากันไปครับเนี่ยเจอคือคนไทยเนี่ยอย่างนี้นะครับเราถ้าอ่อนเข้าหากันมันก็ฟังกันได้แต่ถ้าเกิดเฮ้ยอย่างนั้นฉันมีพวกอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยนะครับนี่เจ้าของร้านก็ใจดีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นผมว่าเป็นรายที่3แล้วนะครับของปีนี้คือกรณีของการจุดไฟเผาแล้วก็กลายเป็นเผาตัวเองวันก่อนก็มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยแล้วก็ไฟมันลามล้อมตัวเองแล้วก็ตายที่ผมเคยเล่าให้ฟังอีกวันนึงก็จุดไฟแล้วก็ล้มคว่ำลงไปเหมือนกับเป็นลมหน้ามืดแล้วก็เผาย่างสดเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับคุณยายท่านก็อายุมากแล้วนะอายุ86ปีแล้วโชคร้ายครับจุดไฟเผาหญ้าเผาฟางในที่นาของตัวเองคราวนี้ต้องนึกถึงภาพของคนที่อายุ86เนี่ยความกระจับกระเฉงว่องไวไม่มีแล้วแล้วตอนนั้นแดดกำลังร้อนด้วยบ่าย 2:30 นตำรวจวาปีปทุมมหาสารคามรับแจ้งบอกมีคนถูกไฟคลอกตายที่หมู่18ตำบลเสือโก้กอำเภอวาปีปทุมก็ไปดูอย่างที่บอกนะครับไม่เรียบร้อยคุณยายบุญสาลาดนอนอยู่กับรั้วลวดหนามนะครับแล้วก็ลำตัวเป็นแผลผุพองไปหมดเพื่อนบ้านช่วยกันดับไฟแล้วก็ระดมกันแต่ก็ไม่ทันแล้วครับคุณยายบุญถูกไฟคลอกนอนตายอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นเองคือคุณยายเนี่ยก็ไปจุดไฟเผาหญ้าในพื้นที่นาตัวเองแต่เนื่องจากกระแสลมมันแรงไฟมันพันผวนลุกลามไปทางนู้นลุกลามไปทางนี้คุณยายก็หนีไม่ทันเนี่ยครับเลิกกันเถอะนะครับเผาหญ้ามันเป็นเรื่องของมลพิษมลภาวะด้วยอ้าวเมื่อวานนี้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แกเป็นคนพิการแกก็เอารถซาเล้งสำหรับคนพิการไปจอดซึ่งมันก็มีที่จอดรถของคนพิการเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะที่พื้นถนนพื้นที่จอดรถมันก็จะเป็นรูปของวีลแชร์ก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นที่จอดรถแบบนี้ต้องเป็นที่จอดสำหรับคนพิการเท่านั้นเธอก็ไปจอดรถซาเล้งไว้แล้วเธอก็นั่งวีลแชร์เข้าไปนั่งกินอาหารอยู่ในห้างแต่มองออกมานี่เห็นรถหรูคันหนึ่งรถมัสแตงสีฟ้าจำได้ไหมครับเล่าให้ฟังแต่เมื่อวานแล้วก็มีรปภ.มาช่วยกันเข็นรถซาเล้งคันนี้ออกแล้วก็เอารถของตัวเองเสียบแทนรถมัสแตงหรูสีฟ้าเนี่ยครับเมื่อวานก็รปภ.เจ้าของรปภ.ของห้างแห่งนี้นะครับที่เป็นคนเข็นรถออกก็มายกมือไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวบอกว่ากราบขอโทษผู้เสียหายในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็มีเจ้าของรถหรูคันนั้นซึ่งรู้แต่เพียงชื่อเล่นว่านิ่มเขาไม่ได้บอกชื่อจริงก็บอกว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองมักง่ายเพราะเมื่อรปภ.โบกให้เขาไปจอดในที่จอดรถตัวเขาก็ขับไปจอดโดยไม่นึกว่าจะมีปัญหาตามมาวันนี้ก็เลยมาขอโทษกับผู้เสียหายแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ไปเจอกันแล้วกับผู้เสียหายก็คื
น้องผู้หญิงคนนี้ที่ใช้ชื่อว่าแบมป่วงคักซึ่งน้องเขาเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปวช.ปี1วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาแต่ยังไม่จบคนในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ตาไวครับก็มองว่าเอ๊ะสารมันใช่ไหมเนี่ยก็คือเอาภาพในวันแรกภาพในวันแรกตอนที่สองคนผู้ชายกับผู้หญิงเดินลงจากรถแล้วก็เอาภาพเมื่อวานนี้ที่ไปขอโทษกันก็มองว่าเอ๊ะแล้วมันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่คนเดิมหรือเปล่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าจะใช่เจ้าของรถตัวจริงไหมชาวเน็ตนี่ไม่ได้เลยนะครับทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็จับผิดกันไปก็บอกเหมือนจะไม่ใช่เอาตัวแทนมาหรือเปล่าก็ยังไงก็ตามเรื่องก็จบไปแล้วนะครับบ้านเราไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับเรื่องแบบนี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังจำไม่ลืมครับมีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนขับรถบัสอยู่ที่นอร์เวย์เขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถไปรถบัสคันมันใหญ่อะแล้วมันล้ำเข้าไปในที่จอดรถคนพิการนิดหนึ่งโดนพักใบอนุญาตขับรถ6เดือนตกงานเลยครับ6เดือนขับรถไม่ได้ทำอะไรล่ะเขาก็เลยมาทำงานอย่างอื่นเจอกันผมก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยกฎหมายบ้านเขามันแรงอย่างเงี้ยมันจึงเป็นไม่ค่อยจะมีอุบัติเหตุแต่บ้านเรานี่ก็อยู่กันแบบเราๆนะกฎหมายอรุมอร่วยได้เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวครับคือเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เป็นเรื่องการช่อโกงอะไรมันมีสารพัดรูปแบบพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานเขาเรียกกันบิ๊กโจ๊กนั่นนะเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแต่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการช่อโกงทรัพย์สินประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ไปที่สตึกบุรีรัมย์แถลงผลจับกลุ่มเต้นรถรายใหญ่ผมไม่ต้องเล่ายาวนะเอาเป็นว่าคือเต้นรถไลน์แห่งเนี้ยโกงรถเข้ามาเยอะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายอายัดรถ200กว่าคันเพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นร้อยไปร้องเรียนกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินว่าถูกเต้นเนี้ยหลอกลวงฉ้อโกงเสียทั้งเงินเสียทั้งรถและยังถูกบริษัทไฟแนนซ์ฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่งบางคนถูกยึดบ้านยึดรถเดือดร้อนกันมานานมีประชาชนเอาดอกไม้มาแสดงความขอบคุณท่านสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กนี่เยอะเลยครับบางคนบอกร้องเรียนมาหลายหน่วยงานแต่เรื่องมันเงียบหมดซึ่งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์บอกเต้นรถเนี่ยเปิดดำเนินการมาตั้ง20กว่าปีหลอกลวงช่อโกงประชาชนมาหลายร้อยรายแล้วมีเงินหมุนเวียนปีละ200ถึง300ล้านบาทพิธีการนะเราสั้นๆนะจะเปิดเป็นห้างรับซื้อรถ2ประเภทคือรถที่อยู่ในไฟแนนซ์แล้วก็มาติดไฟแนนซ์โดยรถที่ไม่ได้อยู่ในไฟแนนซ์ก็จะบอกว่าให้ราคาสูงจูงใจแต่ผู้เสียหายหลงเชื่อเอารถมาขายก็จะจ่ายเงินไม่ครบพอมาขอคืนรถคืนก็ไม่ได้เอารถไปขายทอดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการช่อโกงอีกวิธีการหนึ่งก็คือรถที่ยังติดไฟแนนซ์เอารถมาขายก็เสนอให้ราคาสูงเลยคนกำลังร้อนเงินก็ตกลงเต็นก็จะรับปากว่าเดี๋ยวผ่อนต่อให้แต่เอารถไปขายทีนี้ไม่ส่งไฟแนนซ์ตามที่รับปากสวยแล้วครับชาวบ้านต้องเสียทั้งรถแล้วต้องมาผ่อนกระดาษเปล่าอีกแล้วยังถูกฟ้องร้องคดีแพ่งอีกอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงไม่มีคนแนะนำมีคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากครับเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพบางคนร้องไห้โฮเลยเห็นรถบางคนยังมีความหวังว่าจะได้เงินหรือรถคืนบางคนหลังจากเห็นรถตัวเองที่ถูกยึดไปร้องไห้โหกลางงานเลยครับก็น่าสงสารเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องนึงที่ต้องเล่ากันนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นโดยไม่เคยขาดเดี๋ยวก็มีแล้วต่อไปนี้พอเข้าหน้าร้อนท่านฟังจะได้เห็นข่าวแบบนี้มากขึ้นก็คือหมาที่มันร้อนน่ะแล้วฤดูนี้หมาบ้าก็จะเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จะมีคือบ้านเราเลี้ยงหมากันแบบเลี้ยงปล่อยไงบางทีออกไปกัดชาวบ้านถึงตามถนนเรื่องต่างเหล่านี้แล้วมันก็จะมีพวกหมาจรจัดเมื่อวานเนี้ยที่อำเภอศรีราชาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีน้องคนหนึ่งชื่อน้ำนิ่งอายุ3ขวบถูกหมา10กว่าตัวครับแล้วลักษณะของหมามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดตัวไหนกัดแล้วมันจะฮึ่ยแฮ่เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของมันก็จะรุมกันเข้ามา
เหมือนกับมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละที่เขาเรียกหมาหมู่หมา10กว่าตัวครับรุมขย่ำเด็ก3ขวบคนเดียวมีบาดแผลชะกันไปทั่วเห็นแล้วหน้าหวาดเสียวครับตั้งแต่หัวคือทั้งตัวจนน้องแบบขยับไม่ได้ขยับแป๊บตรงนู้นแป๊บตรงนี้ก็เจ็บร้องไห้ตลอดเวลาซึ่งยายบอกว่าปกติแล้วที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ประมาณ10ตัวแล้วข้างบ้านก็จะมีเนื้อที่ดินติดกันก็มีเลี้ยงหมาประมาณ10ตัวเหมือนกันยายพาเด็กไปเดินดูต้นกาแฟที่ปลูกไว้หลังบ้านเดินๆอยู่น้องวิ่งกลับมาในสภาพโอ้โหเรียกว่าเละทั้งตัวถูกกัดเปรอะไปหมดหมาข้างบ้านวิ่งมารุมกัดก็เป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านะครับคือหมามันเห็นเด็กมันยังไงก็เด็กตัวเล็กกว่ามันน่ะอันตรายมากนะครับเรื่องของหมาแล้วบอกได้เลยนะทุกปีพอเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะมีเหตุแบบนี้6โมงกับ31นาทีไปดูข่าวนี้หน่อยครับมีคนคนหนึ่งเผลอทิ้งเงินค่าเทอมลูกเผลอนะเอาเงินค่าเทอมลูกเนี่ยทิ้งลงถังขยะที่จังหวัดปทุมธานีครับนายพิสันแสงจันทร์แล้วก็นางสาวฮิรัญญาวินัยปกรณ์สองสามีภรรยาอยู่ตำบลบ้านฉางแต่ไม่ใช่บ้านฉางระยองนะตำบลบ้านฉางอยู่อำเภอเมืองปทุมธานีเป็นพนักงานบริษัทวิริยะคาร์บอดี้เซอร์วิสคือเขากลับมาจากงานศพพิสันเนี่ยบอกว่ากลับจากงานศพก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ปทุมธานีเพื่อจะไปโอนเงินค่าเทอมของลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าห้างในขณะนั้นภรรยาเนี่ยครับก็คือฮิรัญญาก็เอาเงินสด10,000เป็นแบงค์พันเนี่ย10 ใบพับครึ่งแล้วใช้ยางหนังสติ๊กรัดไว้แล้วก็วางไว้ในคอนโซลในรถภรรยาก็เปิดประตูเดินลงจากรถไปซึ่งตัวเขาก็ไม่ทราบนะครับสามีก็ไม่ทราบว่าเมียได้วางเงินไว้บนจุดนั้นก็ก่อนจะลงจากรถเขาก็เก็บเศษขยะในรถเก็บแก้วน้ำเก็บถุงพลาสติกเก็บเศษกระดาษเก็บของไม่ใช้แล้วเนี่ยรวมกันแล้วถือแล้วไปหย่อนลงถังขยะซึ่งมันวางอยู่ตรงประตูทางเข้าออกซึ่งเป็นถังขยะนั่นแหละสีขาวๆเสร็จก็เดินตามเข้าไปในห้างพร้อมกับภรรยาเดินเข้าไปสักพักภรรยาก็บอกเอาเงินมาจะมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกเงินอยู่ไหนอ่ะก็เงินอยู่ในรถไงวางไว้ตรงคอนโซลเอาเวรแล้วใส่ถุงถังขยะใส่ถุงรวมกับแก้วน้ำกับขยะในรถเอาไปทิ้งแล้วทิ้งถังขยะแต่พอกลับไปหาบอกไม่เจอแล้วครับรีบไปแจ้งกับพนักงานของห้างขอดูกล้องวงจรปิดผลปรากฏว่าพบว่ากล้องสามารถจับภาพผู้ชายคนหนึ่งนุ่งเกงขาสั้นสวมเสื้อโปโลเดินไปทิ้งถังขยะแล้วเขาคงจะเห็นเงินเพราะตามภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนนี้ล้วงมือลงไปในถังก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเงินแล้วก็เห็นเอาของที่ล้วงจากถังเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็เดินเข้าไปในห้างตอนนั้นห้างใกล้ปิดแล้วเนี่ยครับโอ้โหจะไปโอนเงินค่าเทอมให้ลูกวางไว้ตรงคอนโซลสามีเอาไปทิ้งถังขยะซะนี่แล้วตอนนี้นะครับใครที่เก็บได้เนี่ยต้องไปคืนนะครับไม่งั้นคุณโดนข้อหาลักทรัพย์นะครับอันนี้เก็บได้แล้วไม่คืนเอาคนเก็บได้แล้วคืนคนหนึ่งแล้วกันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนางบุญตาบุตรขวัญเป็นคนอยู่ซอยเขางูตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีกับลูกสาวไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าพบกระเป๋าใบหนึ่งตกอยู่ข้างซุ้มวัดพญาไม้นะครับก็เอากระเป๋ามามอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจตรวจสอบไปมาก็พบว่าเป็นของร้อยตรีระเด่นจรัญญาเป็นอดีตทหารเกษียณราชการแล้วซึ่งติดตามกันไปมาตอนหลังก็เจอครับร้อยตรีระเด่นบอกว่าทำหล่นขณะไปเล่นเปตองอยู่ที่วัดพญาไม้ก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานนับเงินคืนนะครับบอกว่ามีเงินอยู่ 20,000 ไปเบิกจากธนาคารมารวมกับเงินเก่าที่มีอยู่ในกระเป๋า 12,000 บาทเตรียมไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ 32,000 แต่ท่านฟังครับอะไรครับบุญตาบุตรขวัญเนี่ยอาชีพแค่รับจ้างก่อสร้างตังค์ก็ไม่ได้มีนะเป็นคนแบบผมเห็นหน้าแล้วผมสงสารมากเลยคือแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอาพูดง่ายๆคือปันป้อนอ่ะบอกเปิดดูกระเป๋าเปิดแง้มดูเห็นมีตังก็รีบแจ้งมาโรงพักเลยแล้วก็รีบติดต่อบอกขอให้ลุงมารับเถอะไม่อยากได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เงินเรา
จ้าของเขาคงเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเอกสารหลายอย่างด้วยเดี๋ยวลุงจะเดือดร้อนกว่าจะเหินได้ก็คงลำบากอย่างไรก็ตามคุณลุงระเด่นตรวจนับเงินแล้วก็ทุกอย่างอยู่ครบเอกสารอยู่ครบก็ขอบคุณแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็ได้รับคำชมเชยอย่างมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องของระบบน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อกันนะครับลองคิดดูเก็บไปกินเอาไปใช้มันคงได้ไม่กี่วันหรอกแต่ว่านี่คือน้ำใจที่มีต่อกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาเล่าข่าวอื่นต่อครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0386163 57ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางคุยกันไปจนถึง7นาฬิกานะครับใครที่มีคนท้วงมาบอกเมื่อกี้ที่ฟังข่าวเหมือนกับผมจะบอกว่า2คน2สามีภรรยาเนี่ยนะที่เอาเงินไปทิ้งถังขยะเนี่ยเขาบอกว่าผมบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วทำไมมันมีคอนโซลก็อาจจะเป็นการอ่านผิดพลาดมั้งเล่าผิดพลาดผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่เรื่อยเปื่อยขออภัยบางทีก็พูดเพลินไปเนี่ยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆแสดงว่ามีคนฟังอยู่เมื่อวานนี้มีชาวบ้านที่ปากลาอำเภอโขงเจียมไปรวมตัวกันประท้วงยื่นหนังสือขับไล่ผู้ใหญ่บ้านให้ปลดผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งฐานอมเงินเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐบาลไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครับคนที่ไปนี่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปด้วยนะเอาลูกบ้านไปกว่า50คนชูป้ายขับไล่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยบอกว่าอมเบี้ยเลี้ยงอบรมป้องกันไฟป่าเงินทดแทนค่าการเพาะปลูกเงินค่าบัตรสวัสดิการประชารัฐไปแจกกับชาวบ้านซึ่งต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วก็ปลดออกเสียจากผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดก็ลงมาพบสอบถามข้อเท็จจริงชาวบ้านก็เล่ากันเป็นการใหญ่บอกปลายเดือนมกราคมนะครับผู้ใหญ่ก็ให้ชาวบ้านไปเข้ารับการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงตอบแทนให้กับชาวบ้านคนละ200ชาวบ้านก็ไปเป็น100คนน่ะขากลับปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านให้ชาวบ้านกลับไปก่อนบอกเดี๋ยวเป็นคนรับเงินเอาไปให้แต่พอเอาเงินมาให้มีการหักหัวคิวคนละ80บาทชาวบ้านได้รับเงินเพียงแค่120บาทก็ไปแจ้งความไว้แล้วต่อมาก็ยังมีพฤติกรรมเอาเปรียบลูกบ้านโดยเรียกเก็บค่าเซ็นชื่อรับรองพื้นที่เพาะปลูกทั้งการทำนาข้าวการปลูกมันสำปะหลังจากชาวบ้านไร่ละ100บาทในโครงการที่รัฐมีนโยบายสนับสนุนค่าการผลิตให้กับชาวนาแล้วก็ไร่มันสำปะหลังใครไม่ยอมให้หักค่าหัวคิวก็จะไม่เซ็นชื่อให้แล้วก็เมื่อครั้งที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อในสำรีนะครับนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลเนี้ยเขาแจกให้กับผู้มีรายได้น้อยยังไปหักค่าหัวคิวเขาอีกบอกว่าเป็นค่าน้ำมันรถที่ไปเอาบัตรมาให้หักอีกคนละ100บาทโอ้แม่เจ้าชาวบ้านไม่พอใจก็ไปรวมตัวเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็เอาออกปฏิจักตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ตอนนี้นายสำรีนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็คือเขาก็มีข้อชี้แจงของเขาอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูติดตามดูกันดูก็แล้วกันว่าผลสุดท้ายจะลงเอยยังไงนะครับว่ามันจริงไม่จริงคือเราต้องฟังข่าวหลายๆด้านนะครับอย่างรอบด้าน
ม่ใช่จับข่าวได้แล้วก็ว่ากันไปนะครับเอาพูดถึงข่าวเนี่ยมันมีข่าวปลอมเยอะจังเลยเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยผมมึนอ่ะอย่างเมื่อคืนนี่นะมันมีกลุ่มหนึ่งที่ผมก็เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มเป็นสมาชิกที่สมัยเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาเขาก็ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาไม่เจอกันนานก็เอาเดี๋ยวนี้ไลน์มันมีตั้งกลุ่มแล้วก็เชิญกันมาพูดคุยกันอะไรเนี่ยนะครับเมื่อคืนตอน 3:40 ก็มีคนส่งปึ้งเข้ามาคือเดี๋ยวนี้ไอ้ความระแวงของผมเนี่ยไม่ใช่รอบคอบอะไรหรอกระแวงมันจริงเหรอบอกชัดเจนแล้วสนช.ผ่านร่างท้องถิ่นเลือกตั้งทั่วประเทศหลังส.ส.แล้วบอกสรุปชัดเจนเลยเลือกตั้งหลังส.ส.เท่านั้นวันเท่านี้วันโอ้รายละเอียดเยอะเลยแล้วก็มีการอ้างเว็บไซต์thairatnews.com ผมก็เข้าไปดูพอคลิกปึ้งไม่มีอะไรครับมันโบผมก็เลยเอาหัวข้อข่าวเนี่ยครับว่าสนช.ผ่านร่างท้องถิ่นเลือกตั้งทั่วประเทศเอาไปเสิร์ชใน Google ไม่มีครับผมก็เลยต้องบอกเจ้เข้าไปบอกเจ้ข่าวมั่วคือเวลาท่านฟังเห็นข่าวอะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจนะเอาหัวข้อข่าวเนี่ยนะครับเอาไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะพวก Google ต่างๆถ้ามันมีข่าวอยู่เดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาบางทีเป็นข่าวเก่าต้องเป็นโอตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นอย่าผลีผลามส่งต่อนะครับนี่เจ๊แกไม่รู้อีท่าไหนส่งมาให้ผมเมื่อคืนจะ 4:00 แล้วผมก็ง่วงเอาเฮ้ยออกมาแล้วเหรอไปดูแล้วปลอมโอ้มันทำข่าวซะอย่างดีเลยนะแล้วก็เอามีลิงก์ของเว็บไซต์ไทยรัฐแต่ผมคลิกดูเดี๋ยวขอให้ดูอีกทีนะถ้าเผื่อมันมีจริงไม่มีนะครับยังไงก็ไม่มีนะผมบอกเดี๋ยวนี้โอ้โหมันปลอมกันสุดๆเลยเอาเราเลยนิดหน่อยมันเป็นเรื่องของคือทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมเราเดินอยู่เนี่ยนะเราไม่รู้ว่าคนที่เดินตามหลังเราหรือสวนกับเราไปนั้นเป็นใครมาจากไหนยังไงเมื่อวานนี้มันมีอยู่คนนึงครับผู้หญิงคนนี้ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของเธอเดินไปบริเวณซอยสุขุมวิทซอย 7/1 กรุงเทพแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเอาท่อน้ำ PVC มาฟาดโบ๊ะเข้าที่หัวเธอเนี่ยแล้วมันมีภาพด้วยนะผู้หญิงคนนี้ก็หนีไปอยู่ฝั่งตรงข้ามถือท่อ PVC ยาวประมาณสักเมตรกว่านะครับผู้หญิงผู้เสียหายอายุ27ปีบอกว่าเธอเดินอยู่ดีๆเนี่ยก็เดินไปแบบคนยุคปัจจุบันเดินกดมือถือใส่หูฟังไว้นู่นนี่ก็รู้สึกโบ๊ะที่หัวตกใจแล้วก็จากนั้นพลเมืองดีและหญิงสาวผู้เสียหายก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจผู้หญิงคนนี้ก็รีบเดินหนีไปแต่ยังไปยืนดูอยู่ห่างถือกระเป๋าถ้าผมดูตามภาพผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะครับคนที่ตีถือกระเป๋าสะพายแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านครับแต่ไม่รู้ไปเอาท่อ PVC มาจากไหนมาเดินตีหัวเขาเลยผมบอกเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแบบนี้ก็มีด้วยนานมาแล้วผมจำได้มันมีคนคนหนึ่งครับเขายืนคอยรถเมย์อยู่ตรงป้ายรถเมย์เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยที่จำข่าวแม่นเพราะว่ามันมีคำตอบแบบแปลกๆคือยืนอยู่ดีๆถูกแทงจึ๊กเข้าให้แล้วก็เงื้อจะแทงอีกทีนึงก็วิ่งหนีคนก็ช่วยกันจับคนที่แทงได้เจ้าหน้าที่ตำรวจถามคนที่แทงว่าไปแทงเขาไหมเขาทำอะไรให้บอกเปล่ารู้จักเขาเปล่าไม่รู้แล้วแทงทำไมมันยืนคิดอยู่พักบอกหน้าตามันหน้าแทงดีเอาซวยเลยคนถูกแทงเนี่ยครับมีอย่างนี้ด้วยหน้าตามันหน้าแทงก็เลยแทงเลยเพราะในสังคมผมบอกว่าเราไม่รู้เราจะเจออะไรกันบ้างนะครับวันหนึ่งก็แปลกคนมันเยอะขึ้นแล้วก็มันจะมีคนที่บางคนเป็นโรคจิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเห็นผู้หญิงคนนี้ผมยังนึกดีนะที่เป็นท่อ PVC ถ้าเป็นไม้กระบองหรือเป็นมีดโอ้โหเจ็บหนักแล้วครับ6:45ก่อนจะไปดูเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองมีท่านผู้ฟังบอกว่าคุยเถอะการเมืองเพราะมันเป็นข่าวก็คุยได้แต่ผมไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ให้มันผ่านพ้นการเลือกตั้งไปก่อนเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่ไปพาดพิงใครสักคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งมันก็มีผลดีผลเสียกับเขาเอาเป็นว่าเราไม่คุยกันดีกว่านะครับเอาคุยที่เป็นเรื่องกลางๆดีกว่าก่อนจะไปคุยเรื่องการเมืองผมเห็นเนี่ยครับข่าว
ในมติไม่ใช่มติชนเลยเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกว่าพบพระพุทธรูปแล้วก็ใบเสมาโบราณในที่สาธารณะใกล้กับวัดป่าหนองเป่งที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกรมศิลปากรไปตรวจสอบปรากฏว่าโอ้อายุมันประมาณ 1,400 ปีอยู่ที่วัดป่าหนองเป่งนะครับตรงนั้นก็เรียกบ้านใหม่ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือออุดรธานีมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปแล้วก็ใบเสมาเก่าซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพระพุทธรูปและใบเสมาที่ขุดพบเนี่ยความจริงขุดพบตั้งแต่ปี58แล้วแต่ไม่เป็นข่าวก่อนหน้านั้นก็มีเจ้าอาวาสวัดก็นิมิตไปว่าก็นั่งกรรมฐานอยู่เห็นลูกแก้วลอยขึ้นมาจากพื้นดินเห็นชายรูปร่างใหญ่มาบอกว่าให้พาขึ้นมาหน่อยบริเวณเง่าต้นยางที่ตายรุ่งขึ้นพระอาจารย์ก็เลยพาชาวบ้านไปขุดแล้วก็พบใบเสมาอันหนึ่งแล้วก็เจอต่อมาเจ้าอาวาสก็เกิดนิมิตอีกก็พาชาวบ้านไปขุดพบใบเสมาและพระพุทธรูปนับรวมได้24อันกรมศิลปากรก็มาตรวจสอบแล้วคราวนี้ก็บอกว่าตรวจสอบชัดเจนว่ามีอายุอยู่ในยุคทวาราวดีประมาณ 1,400 ปีกรมศิลปากรก็มอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วให้ชาวบ้านดูแลกันเองอนาคตก็หวังว่าจะมีการสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วผมก็คิดทุกทีเวลาผมเห็นอะไรแบบนี้นะผมเสียดายอย่างเมื่อสัก2เดือนก่อนผมไปที่จังหวัดน่านขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะคุณสันติภาพอินทรพัฒน์เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านบอกว่าเขาก็ขุดเพื่อที่จะทำร้านเขาทำธุรกิจเขาอะเขามีบ้านจัดสรรเยอะคุณสันติภาพเนี่ยเขาก็ขุดไปเจอมันเป็นเหมือนกับเป็นฐานอะไรสักอย่างนะเป็นฐานเป็นคือพอขุดลงไปมันเจอกระดูกครับเป็นโครงกระดูกที่สมบูรณ์มากแล้วโครงกระดูกนี้เนี่ยนะมันก็คือถ้าเราดูตามลักษณะผมก็ไปยืนดูอยู่นานลักษณะน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำชุมชนเพราะว่ามีเครื่องประดับเช่นกำไลมีของที่วางอยู่มันเป็นของแบบเหมือนลักษณะเป็นผู้นำในยุคนั้นแต่พยายามที่จะให้มีกรมศิลปากรเข้าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีใครสนใจผลสุดท้ายแกก็เลยเอาเจ้าหน้าที่ไปลงมือทำแล้วก็ขุดเป็นพลางๆไว้แล้วก็สร้างเป็นศาลาคลุมไว้เนี่ยผมยังนึกเสียดายว่าบ้านเราจะมีอะไรแบบนี้เยอะไม่ต้องอะไรมากครับเอาแค่นี้เอาแค่พิพิธภัณฑ์จังหวัดระยองบ้านผมเนี่ยยังไม่มีพิพิธภัณฑ์เลยเมื่อสมัยก่อนตอนที่สารกลางจังหวัดระยองเขาจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการเขาก็บอกว่าจะเอาสารกลางเนี่ยทำพิพิธภัณฑ์ผมก็ดีใจคือเป็นคนผมว่ามันเป็นของมีคุณค่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรพบุรุษสร้างไว้แล้วทิ้งไว้ให้พวกเราเนี่ยมันมีคุณค่าทั้งนั้นอะผมดีใจว่าจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วบ้านเราคือเวลาไปจังหวัดไหนผมก็ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์เขานะครับแต่บ้านระยองบ้านผมไม่มีสุดท้ายปรากฏว่าไม่ได้ครับสารกลางหลังเก่าที่ก็เลือกตึกหลวงปู่คร่ำแล้วก็สารกลางหลังเก่าน่ะก็ทุกวันนี้ก็กลายเป็นที่ทำงานของเทศบาลส่วนพิพิธภัณฑ์ก็ไม่มีไปจังหวัดไหนก็มีแต่ระยองนี่ทำไมมันอาภัพไม่เคยมีอะไรเหมือนเขาอะจริงๆนะพูดมันน้อยใจเขามีมหาวิทยาลัยไปจันทบุรีนู่น2แห่งชลบุรีเวลาเด็กระยองจะเรียนหนังสือต้องไปชลบุรีต้องไปจันทไปกรุงเทพทำไมไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเขานี่มันเป็นเรื่องคนระยองก็จะพูดอย่างนี้มาตลอดทำไมไม่มีเอาเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่6โมงกับ49นาทีแล้วผมไปเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวพันนะครับเมื่อวานนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของคสช.ไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกับเว็บไซต์ที่ปล่อยข่าวปลอมเรื่องบิ๊กตู่กับบิ๊กแดงบิ๊กตู่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับบิ๊กแดงก็คือผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์บอกว่าแก้กฎหมายขยายเวลาทหารเกณฑ์จาก2ปีเป็น4ปีเอาชาวบ้านก็สับสนนี่ครับเพราะขณะนี้มันมีข่าวมาว่าพรรคการเมืองบางพรรคจะเสนอบอกไม่มีการเกณฑ์ทหาร
แล้วสุดท้ายมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือมาบอกว่าจะขยายเวลาเกณฑ์ทหารคือต่อไปนี้ใครเป็นทหารจะต้องเป็นไอ้ที่เคยเป็น2ปีต้องเป็น4ปีอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็ออกข่าวไปเขาตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าต้นตอมันมาจากเว็บไซต์มาจากต่างประเทศตอนนี้เขากำลังดำเนินการปิดกั้นอยู่นะครับต้องรอดำเนินการขอทชเดือดเลยครับงานนี้เกณฑ์ทหารจาก2ปีเป็น4ปีต้องไปแจ้งความอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของที่ผมพาดหัวข่าวไปบอกว่าเมื่อวานนี้คุณตวงอันทชัยซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่พศก็บอกว่าแมทผมไปอยู่ที่ข่าวอินสนานทำไงจะรวบเร็วๆก็คือโดยสรุปว่าอย่างนี้พลอากาศเอกประจินจันทองซึ่งเป็นรองนายกเนี่ยเป็นประธานหารือถึงข้อห่วงใยของกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษา4กลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าให้กลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของกรมอุดมศึกษาเอางี้แล้วกันนะครับสั้นดีเพราะเล่ายาวเดี๋ยวไม่มีเวลาข่าวบริการเขาอีก อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ประธานกกต.กกต.ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งเป็นประธานบอกว่ามีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ประชุมทีหน่อยก็มีการทำความเข้าใจกับผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอแล้วก็จากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครพูดถึงเรื่องของการวางตัวเป็นกลางนะครับวางตัวเป็นกลางต้องวางตัวให้เป็นกลางจริงๆส่วนกรณีที่ผู้สมัครส.ส.นะครับที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาขอคืนสิทธิ์ตอนนี้พูดไม่ได้เพราะกำลังเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาส่วนการไม่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็แล้วกันส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคนั้นเดี๋ยวตนเองจะขอไปอ่านคำแถลงข่าวที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่ากกต.มีอำนาจพิจารณานะครับตามกฎหมายมาตรา92ของพระราชบัญญัติป้องกันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีสิทธิ์ที่จะทำไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีกเรื่องนึงกกต.อันนี้ท่านฟังไว้นะครับมันเป็นเรื่องซึ่งผมเพิ่งรู้เหมือนกันคือคราวนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ไม่ได้เคยเลือกตั้งมานานกฎหมายมันก็เปลี่ยนไปเมื่อวานนี้คุณนัทเล่าศรีสวกุลเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าท่านก็พูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีที่มีผู้สมัครส.ส.จังหวัดชุมพรเขต2แล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดเขต4ที่เสียชีวิตไปแล้ว2คนท่านบอกกันอย่างนี้นะครับบอกว่าสามารถกาบัตรลงคะแนนให้ได้โดยไม่ถือเป็นบัตรเสียเพราะในบัตรมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แฝงอยู่คะแนนของผู้ตายจะถูกส่งต่อให้กับพรรคแต่ถ้าผู้ตายชนะการเลือกตั้งอันนั้นกกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่นึกภาพออกนะครับอันนี้เป็นการชี้แจงไม่ใช่ผมบอกนะเป็นการชี้แจงโดยคุณนัทเล่าศรีสมบุญซึ่งผมก็เพิ่งรู้ในเหมือนกันจากการอ่านข่าวนี้แหละเอาเรื่องเร่งด่วนนิดนึงเรื่องของสนช.มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องคดีข่มขืนตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วนะครับใครสนใจก็ไปเปิดดูกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพระราชบัญญัติข้าวซึ่งเป็นปัญหาอยู่คุณวิษณุเครืองามบอกว่าร่างพระราชบัญญัติข้าวที่เสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นไม่ใช่รัฐบาลถ้าพิจารณาไม่เสร็จก็ค้างเอาไว้รอรัฐบาลหน้าไม่ใช่ไปโยนเผือกร้อนใส่เขานะซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะทำให้ทำก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่จบก็ต้องโน่นแหละครับรอรัฐบาลหน้าที่จะมาหลังการเลือกตั้งครับขอขอบคุณมิตรของเราปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ที่แก้ปัญหายางหน้าตายได้ผลจริงปุ๋ยมูลค้างคาวตราเขาแก้วจากบริษัทกิติรุ่งเรืองการเกษตรโดยคุณกิ่งการพุทธวงศ์หาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรมีข่าวฝากกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ศพของนายทองคำบุญกล่ำตั้งศพวัดทุ่งหินตำบลบ้านนาอำเภอแกลงคืนนี้สวดคืนสุดท้ายชาปนกิจวันพรุ่งนี้3 โมงศพนายประถมวงจันทร์ตั้งศพอยู่ที่บ้านหมู่ที่9ตำบลทุ่งควายกินชาปนกิจที่วัดเนินศุกร์วันเสาร์พรุ่งนี้3 โมงครับอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาไอ้ศพนึงครับศพของนายเสนอเจริญรื่นอยู่บ้านหมู่6ตำบลห้วยยางจะชาปนกิจที่วัดไม่ใช่จักชาปนกิจไปที่วัดคงคาพระรามแต่เมื่อวานนี้ขอบคุณแทนเจ้าภาพด้วยศพของพ่อเพ็ญสิริมหาเมื่อวานนี้ชาปนกิจไปแล้วที่บ้านในไร่นะครับที่วัดในไร่โดยมีคุณป้ากิมหอลีเซ้งเหงไปเป็นประธานก็ขอบคุณแทนเจ้าภาพไปตรงนี้ศพของเด็กหญิงรินดาพรมลาน้องเขาอายุแค่2 ขวบเองครับศพอยู่ที่วัดในไร่ชาปนกิจวันที่23 4 โมงเย็นวัดในไร่อยู่ตำบลเพอำเภอเมืองครับศพของคุณธนกรพิมพ์สกุลตั้งศพวัดท่าเรือแกลงตำบลแกลงอำเภอเมืองชาปนกิจ23 กุมภาพันธ์หลายศพเลยทีเดียวนะครับในวันพรุ่งนี้ศพของนางสะอิ่งนุกูลราชชาปนกิจที่วัดยายจันทร์พรุ่งนี้3 โมงวัดยายจันทร์ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองครับศพของนายสมนึกเที่ยงสุนทรอยู่วัดธงหงตำบลกระเฉดชาปนกิจวันพรุ่งนี้4 โมงเย็นศพนางสาวอลิสาแสงจันทร์อยู่ที่บ้านตะเกาทองหมู่6ตำบลบ้านแหลงชาปนกิจตำบลบ้านแหลงอยู่อำเภอเมืองนะครับชาปนกิจที่วัดตรีมิตรประดิษฐารามวันอาทิตย์24 กุมภาพันธ์4 โมงเย็นศพแม่เสมเสียงประเสริฐชาปนกิจวันอาทิตย์24 กุมภาพันธ์ที่วัดโขดใต้ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองครับศพคุณแป๋วสิทธิโชคอยู่วัดบ้านดอนชาปนกิจวันพรุ่งนี้4 โมงวัดบ้านดอนตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองครับศพของนายสมควรสันรัตตั้งศพวัดห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงชาปนกิจวันเสาร์23 กุมภาพันธ์โอ้พรุ่งนี้เยอะมากแล้วก็เช้านี้เชิญร่วมทำบุญข้าวหลามที่ศาลาตาโรงตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองระยองงานทำบุญ100 วันท่านพ่ออาจวัตพุนทอง23 กุมภาพันธ์11 โมงโอ้วันนี้ข่าวบริการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีอะไรก็ฝากกันมานะครับใน LINE ID LINE 0800947272ไปหมดแล้วครับไปกันแยกย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ